ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้จอห์นนี่มานิ่งไงเข็มขัดโฟเซ่ไม่มีสายเพราะสายมันขาดได้มามือสองสภาพโอเคเลยลูกเล่นก็โอเคอยู่นะเอาล่ะเรามาลองรีวิวกันดีกว่าเปิดสวิตช์กันก่อนสวิตช์อยู่ด้านใต้นี้เนาะมีไฟมีไฟเอาใหม่เอาใหม่ไม่ตรงนี้เป็นปุ่มเอาไว้เล่นเสียงแป้งละนั่นมีคันโยกตอนนี้เรายังเล่นลูกเล่นอะไรไม่ได้เราต้องใส่สวิตช์ก่อนแล้วเรามาดูสวิตช์อันนี้คือสวิตช์หมายเลขหนึ่งเป็นล็อกเก็ตตรงด้านใต้จะมีปุ่มแบบนี้เห็นไหมขยับขยับมันจะเอาไว้สัมผัสกับสวิตช์ที่อยู่ด้านในตรงนี้ตอนนี้มาดูเบอร์สองรันเชอร์เป็นพิซายดูหมายเลขสามกันต่อโอ้หมายเลขสามนี่เป็นริวเป็นสว่างนี่ด้านใต้ก็มีปุ่มเหมือนกันเปิดแบบนี้มาดูหมายเลขสี่กันหมายเลขสี่เป็นเรดาร์ไว้ใช้ติดต่อสื่อสารหรือวิเคราะห์อะไรต่างๆได้นะในซีรีส์นี่หมุนเป็นลูกกิ้งเอาละเรามาดูกันซึ่งแต่ละสวิตช์นี่ก็ใส่แต่ละช่องนะมันจะใส่ช่องอื่นอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์อยู่เป็น O X สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะตรงนี้เป็นตัว O นะดูจากไอ้สีส้มอะไรพวกนี้มันนะเนี่ยสีส้มกับสีนี้สีฟ้าจะเป็น X เนาะอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสีเหลืองอันนี้สี่เหลี่ยมมาลองใส่กันดูเอาหมายเลขหนึ่งใส่ตัวโอนนะมีไฟในซีรีส์นี่ตรงฝั่งสองฝั่งนี้จะเป็นแขนซ้ายแขนขวาตรงนี้ก็จะเป็นขาซ้ายขาขวานะเราใส่สวิตช์เสร็จแล้วไงต่อก็แปลงร่างยังไงล่ะก็กดปุ่มตรงนี้4ปุ่มสับคันโยกเดี๋ยวลองอีกสักครั้งวิธีการคืนร่างก็ดึงพวกนี้ขึ้นเอาละลองแป้งลองอวกาศมาแล้วนี่ดูไฟกันก่อนเอาละเรามาลองกดสวิตช์แต่ละสวิตช์กันดีกว่าเริ่มจากร็อกเก็ตสวิตช์หมายเลขสามหมายเลขสี่เวลาปิดสวิตช์ก็ปิดไปตามนี้มันเลยเราลองใช้ถ้าไม่ตายแบบในซีรีส์กันดูบ้างในซีรีส์จะใช้แค่2สวิตช์วิธีใช้ถ้าไม่ตายนะนี่สับคันโยกนี่ครั้งหลังจากที่เปิดสวิตช์แล้วถ้าใช้สวิตช์เดียวจะใช้ถ้าไม่ตายได้ไหมไหนลองดูสับคันโยกได้นะ
เอาลองตัวอื่นบ้างเอาเรดาร์แล้วกันสับกันโยกงั้นลองใช้หมดสวิตช์ดูนะเอาละลองใช้ถ้าไม่ตายดูโอ้ใช้ได้เลยนี่ ปิดแล้วเราถ้าเราสับสวิตช์โดยที่ยังไม่ได้กดพวกนี้ล่ะอ๋อจะเป็นเสียงแปลงล่างนี่เองอันเราคืนล่างกันแล้วถ้าเรากดสวิตช์ทั้งที่คืนล่างอยู่ล่ะแล้วถ้าใช้ไม่ตายล่ะอ๋อแบบนี้นี่เองก็ได้เหมือนเดิมนะแล้วถ้าเราแปลงร่างโดยที่ไม่ต้องให้มันนับถึง3ล่ะอันนี้ก็ได้โอเคถอดสวิตช์ก่อนโอเคแหมก็เล่นสนุกเล่นเพลินดีนั่นเนี่ยเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะกับการรีวิวเข็มขัดโฟเซ่เส้นนี้จะบอกว่าเส้นเลยสายก็ไม่มีมีแค่หัว เป็นไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าไม่ได้พูดนานก็อาจจะติดขัดหน่อยนะตอนนี้เขินกล้องมากเลยเอาละก็จบกันไปแล้วนะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดอะไรก็กดไปเถอะด้วยเถอะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนการซื้อกล้องใหม่ได้ก็รายละเอียดขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับและโฟเซ่นี่ถ้าใครอยากดูแบบฉบับของจีนผมเคยรีวิวไว้ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็นี่ตัวไอ้บริเวณนี้เลยกดเข้าไปดูเลยนะผมก็ใส่ตัวไอไว้แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าตัวนั้นก็ไม่รู้หายสาบสูญไปไหนแล้วไอของจีนชิ้นนั้นเอาละตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฝากแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจของทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามช่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็จะค่อยๆเติบโตไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วกันนะครับขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย